ด่วนสุริยุปราคา20เมษายนนี้ส่งผลกระทบต่อดวงชะตาชีวิตของใครหลายคนหลายหมอดูดังได้ออกมาเตือนถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่าราหูอมอาทิตย์20เมษายนนี้หมอไก่เผย2ราศีต้องระวังเรื่องการเดินทางชาวราศีเมษเป็นราศีที่ได้รับอิทธิพลของราหูอมอาทิตย์แบบเต็มๆ 100% โดยสิ่งที่ชาวราศีเมษต้องระวังสักหน่อยคือเรื่องของการเดินทางในช่วงนี้หากจะเดินทางต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุหรือการเดินทางแบบผิดแผนไม่ได้เป็นไปตามที่วางแผนไว้เกิดความล่าช้าหรืออุปสรรคบางอย่างที่เกิดขึ้นในการเดินทางอีกเรื่องคือหากเดินทางไกลควรระวังเรื่องสุขภาพร่างกายควรระวังสิ่งที่อยู่ดีๆก็เป็นเช่นปวดท้องปวดหัวเป็นไข้เป็นต้นรวมถึงการบาดเจ็บพกช้ำเล็กๆน้อยๆชาวราศีตุล17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนเป็นราศีที่โดนอิทธิพลของราหูอมอาทิตย์ครึ่งเดียวแค่ 50% เท่านั้นแต่ยังไงก็ต้องตั้งการ์ดสูงไว้ก่อนต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุการเดินทางการเจ็บเนื้อเจ็บตัวหรือความไม่สบายทางกายรวมถึงเรื่องของการโดนเอารัดเอาเปรียบทางด้านการเงินไว้สักหน่อยแต่ก็ไม่ได้รุนแรงอะไรมากแค่ระวังตัวไว้สักหน่อยจะดีมากอิทธิพลของราหูอมอาทิตย์จะส่งผล15วันคือก่อนหน้าเกิดปรากฏการณ์7วันหลังปรากฏการณ์อีก7วันและวันตรงอีก1วันคือตั้งแต่วันที่13ถึง27เมษายน2566นี้ส่วนวิธีการแก้เคล็ดสามารถทำได้ดังนี้เคล็ดลับแก้เคล็ดในช่วงนี้ทั้ง2ราศีควรหมั่นสวดมนต์บ่อยๆในช่วง15วันนี้แต่ถ้าใครไม่สวดก็อาจจะเริ่มต้นจากการเปิดบทสวดมนต์ฟังก่อนก็ได้ถ้าจะออกเดินทางให้ตั้งโต๊ะกลางแจ้งวางส้ม4ลูกธูป3ดอกแล้วอธิษฐานกลางแจ้งเลยว่าขอให้เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยเคล็ดลับการเสริมดวงหากมีโอกาสได้ไปทำบุญในช่วงนี้ขอให้เน้นการทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างไม่ว่าจะเป็นแสงสว่างที่เห็นด้วยตาเช่นการถวายปัจจัยข้าวไฟให้วัดการเติมน้ำมันตะเกียงเป็นต้นหรือแสงสว่างทางปัญญาเช่นการบริจาคหนังสือสวดมนต์บริจาคหนังสือธรรมะเป็นต้นก็ได้ผลดีเช่นเดียวกันด้านหมอช้างเตือน21เมษายนเกิดสุริยุปราคามีผลค่อนข้างแรงผมเอาบทสวดสำหรับป้องกันภัยจากสุริยุปราคามาฝากสวดต่อเนื่อง7วันก่อนออกจากบ้านหรือก่อนออกเดินทางครับ21เมษายนนี้ที่จะถึงจะเป็นวันที่เกิดสุริยุปราคาหรือราหูอมอาทิตย์แบบเต็มดวงซึ่งมีผลค่อนข้างรุนแรงดังนั้นขอให้ระมัดระวังในเรื่องการตัดสินใจการเดินทางหรืออุบัติเหตุในช่วงเวลานั้นให้ดีแนะนำให้สวดคาถาพระราหูชื่อคาถาสุริยบัพพาและจันทบัพพาซึ่งเป็นคาถาที่ช่วยป้องกันภัยจากการเกิดคราดโดยสวดก่อนออกจากบ้านหรือก่อนนอนตั้งนโม3จบพระคาถาสุริยบัพพากุสเสโตมะมะกุสเสโตโตลาลามะมะโตลาโมโทลาโมมะมะโทลาโมมะมะโทลาโมตังเหกุติมะมะเหกุติคาถาจันทบัพพายัตถะตังมะมะตังถะยะตะวะตังมะมะตังวะติตังเสกามะมะกาเสตังกาติยังมะมะยะติกานับถอยหลังดวงเมืองรัตนโกสินทร์ครบรอบ241ปีในวันที่21เมษายนนี้โหนพิงโยพงเจริญนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติบอกว่าตั้งแต่ปลายปี2565พระราหูโคจรอยู่ในราศีเมษทับลัคนาเมืองพร้อมทับดาวอาทิตย์ที่เป็นปุตตะดวงเมืองอีก
แต่ด้วยพระราหูเป็นบาปพระเคราะห์เสมือนจอมอสูรให้โทษมากกว่าให้คุณถ้าโคจรอยู่ตรงจุดใดมักสร้างความเสียหายความวุ่นวายต่อบ้านเมืองหรือนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการเมืองเกิดภัยพิบัติและการสูญเสียตามหลักแล้วพระราหูมักจะโคจร1ราศีต้องใช้เวลา1ปีครึ่งในการโคจรครบ12ราศีหรือ1วัฏฏะใช้เวลา18ปีถ้าย้อนกลับไปเมื่อ18ปีที่แล้วก็จะเห็นว่าตรงกับปี2547พระราหูโคจรอยู่ราศีเมษทับลัคนาเมืองคราวนั้นเกิดอุบัติภัยสึนามิทำให้คนไทยตายไป 7,000 กว่าคนและทรัพย์สินเสียหายมหาศาลระหว่างราหูเป็นขั้วจอมอสูรและพฤหัสเป็นขั้วจอมเทพทำให้การเมืองเผชิญหน้าต่อสู้ชิงความเป็นใหญ่กันแล้วปกติจอมเทพมักชนะจอมอสูรดังตามตำนานพระพฤหัสบดีขว้างจักรมาตัดร่างพระราหูขาด2ท่อนตั้งแต่วันที่21เมษายน2566เมืองอายุเต็ม241ปีเริ่มอายุย่าง242ปีทำให้ดาวพฤหัสบดีกลายเป็นกาลกิณีจรเกิดปัญหาวุ่นวายขึ้นอีกครั้งบรรดาโหรมักจะทำนายว่าบ้านเมืองจะเกิดความยุ่งยากวุ่นวายและการสูญเสียภัยพิบัติตามการพยากรณ์นั้นพระราหูจรไปตรงไหนก็จะเกิดอุปราคาในปี2566จะเกิดอุปราคาขึ้น4ครั้งโดยจะเกิดสุริยุปราคา2ครั้งคือในวันที่20เมษายน2566เกิดในราศีเมษเป็นราศีธาตุไฟอันจะเกิดความร้อนและภัยแล้งพืชผลการเกษตรเสียหายมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นจำนวนมาก